คือได้บอลกลับมารวดเร็วและ,และขอบคลองบอลได้เยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสชนะได้เยอะกว่าครับเป็นทีมที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของเกมได้นะไอที่เ็เรียกคอนโทรลเกมได้เนี่ยครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเออมันจะเป็นสิ่งที่ได้เปรียบนะครับซึ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าเออผู้เล่น มีขีดความสามารถขนาดไหนเหมาะสําหรับการจะเล่นเพรสซิ่งไหมอะไรเนี่ยครับซึ่งมันต้องดูคุณสนุคุณสมบัติของผู้เล่นแต่ละคนด้วยครับคือจริงๆแล้วเกมเพรสซิ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอหนึ่งไอ้ compactness ก็คือการบีบพื้นที่การส1บคนจะต้องบีบพื้นที่ด้วยกัน,นครับแล้วที่สำคัญคือหนึ่งตัวหนึ่งจะต้องแข็งแกร่งด้วยครับซึ่ง <S <S 2> <S 2> ตรงเนี้ยอย่างที่บอกก็คือเกมเพรสซิ่งมัน มันเหมาะมันต้องดูคุณนนสมบัติด้วยครับถ้าทีมเล่นเล่นหนึ่งต่อหนึ่งในเกมรับปล่อยให้หลุดง่ายๆเนี่ยมันก็ไปเล่นเพซิ่งไม่ไหวครับผม